สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะเชฟนงนะคะหายไปนานค่ะแล้วก็วันนี้กลับมาพร้อมกับโจทย์นะคะท่านผู้ชมให้โจทย์มาบอกว่าอยากจะลองทำอาหารจานเดียวแบบเฮลตี้ฟู้ดดูค่ะเอาแบบแคลอรี่ต่ำๆแต่ห้ามทิ้งความอร่อยค่ะและหนึ่งในเมนูนั้นที่ภูมิใจแนะนำค่ะข้าวหุงขมิ้นชันกับซี่โครงหมูตุ๋นค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูส่วนผสมของข้าวหุงขมิ้นชันแล้วก็ซี่โครงหมูตุ๋นกันนะคะเริ่มจากส่วนของข้าวก่อนค่ะคุณผู้ชมเราก็ใช้ข้าวหอมมะลินะคะ 100% ค่ะส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงนะคะก็ได้แก่กระเทียมค่ะรากผักชีนะคะเกลือค่ะพริกไทยขาวป่นค่ะแล้วก็น้ำซุปนะคะเป็นน้ำซุปไก่นะคะสำหรับหุงข้าวค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมขมิ้นชันค่ะอันนี้เรานอกจากจะให้สีเหลืองในข้าวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์ของขมิ้นชันเนี่ยขมิ้นชันนี่มีฤทธิ์ในการที่จะช่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารนะคะแล้วก็คุณสมบัติทางยาเนี่ยเขาทำให้การย่อยอาหารดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยขับลมค่ะต่อมาค่ะส่วนผสมของซี่โครงหมูตุ๋นนะคะจะใช้เราใช้ซี่โครงหมูค่ะเอาแบบที่ติดกระดูกอ่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เห็ดหอมค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสถั่วเหลืองค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะทุบให้แตกนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเตรียมข้าวหุงขมิ้นชันกันนะคะเริ่มจากกระทะค่ะคุณผู้ชมเราตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งจะใส่อะไรลงกระทะค่ะให้กระทะร้อนก่อนนะคะไม่งั้นของคุณผู้ชมจะติดไปที่ตัวกระทะนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วค่ะเราใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปเจียวนะคะให้หอมค่ะแล้วก็เอาข้าวที่ซาวแล้วค่ะลงไปผัดค่ะกับกระเทียมเจียวแล้วก็รากผักชีนะคะจากนั้นก็ปรุงรสหน่อยค่ะด้วยน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมเชฟพยายามจะเลือกน้ำตาลที่ไม่ฟอกขาวนะคะแล้วก็เกลือค่ะพริกไทยเล็กน้อยคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะอันนี้มันจะคล้ายๆกับเราทำข้าวมันไก่อ่ะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าเราลดความมันลงไปแล้วเราก็ใส่เราเลือกที่จะใส่ขมิ้นชันลงไปด้วยนะคะตัวข้าวเขาจะไปดูดซุปดูดซับซุปไก่เข้าไปนะคะก็คุณผู้ชมก็จะได้ข้าวที่มีรสชาติหอมมันอยู่แล้วปรุงรสแล้วนะคะไม่ต้องเอาข้าวไปผัดกับน้ำมันอีกนะคะสุดท้ายค่ะใส่ขมิ้นชันลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะข้าวเราก็จะเป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะคุณผู้ชมผัดพอให้ทุกอย่างมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลงไปหุงในหม้อหุงข้าวธรรมดาเนี่ยค่ะพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราผัดข้าวเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเอาข้าวที่ผัดแห้งๆเนี่ยค่ะในกระทะใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวนะคะก็จะได้กลิ่นหอมทีเดียวค่ะมีทั้งกลิ่นขมิ้นชันแล้วก็กลิ่นกระเทียมด้วยคุณผู้ชมใส่หมดเลยค่ะมันก็ถ้าคุณผู้ชมถามว่าแล้วไม่ผัดในกระทะได้ไหมจริงๆก็ไม่ผัดก็ได้เพียงแต่ว่าเครื่องเทศของคุณผู้ชมจะไม่ส่งกลิ่นหอมเท่ากับคุณผู้ชมเอาข้าวลงไปผัดในกระทะนะคะตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราเอาข้าวใส่เข้าไปแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราใส่น้ำซุปไก่นะคะที่เราต้มไว้ค่ะตามลงไปค่ะใส่ประมาณไหนดีคุณผู้ชมก็เหมือนกับที่เราหุงข้าวหอมมะลิกินทั่วไปนะคะข้าวขาวเนี่ยค่ะใส่ประมาณนั้นนะคะคือจะบอกว่าคุณภาพของข้าวเนี่ยแต่ละชนิดแล้วก็ความเก่าความใหม่เนี่ยทำให้ข้าวดูดซับน้ำไม่เท่ากันนะคะอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะคะคุณผู้ชมลองหุงเรื่อยๆแล้วก็ลองสังเกตชนิดของข้าวดูนะคะคุณผู้ชมจะทราบว่าในการหุงข้าวแต่ละชนิดต้องใช้น้ำประมาณไหนค่ะหลังจากเราเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ไปหุงในหม้อหุงข้าวปกตินะคะเดี๋ยวเราไปทำซี่โครงหมูตุ๋นกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาทำซี่โครงหมูตุ๋นกันนะคะเริ่มจากกระทะค่ะเราตั้งให้ร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ำมันลงไปค่ะอันนี้ไม่ต้องเยอะนะคะ
ื่อที่เราใส่น้ำมันลงไปเพื่อที่จะผัดกระเทียมค่ะผัดให้เหลืองนะคะพร้อมกับรากผักชีค่ะเดี๋ยวเรารอจนกระเทียมเหลืองนะคะคุณผู้ชมเราถึงจะใส่ซี่โครงตามลงไปค่ะตอนนี้กระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะคุณผู้ชมเราใส่ซี่โครงตามลงไปนะคะผัดกับรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะนี่คุณผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมรีบใส่ซี่โครงตามลงไปก่อนใช่ไหมคะคือเราอยากจะผัดไฟแรงนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ส่วนนอกของซี่โครงเนี่ยสุกก่อนโดยที่ข้างในไม่สุกนะคะเวลาที่เราตุ๋นซี่โครงค่ะเขาจะล็อกความหวานนะคะของน้ำของตัวเนื้อหมูแล้วก็ตัวกระดูกไว้ในตัวเขาเองนะคะเวลาคุณผู้ชมกัดเนื้อหมูเข้าไปถึงจะได้รู้สึกว่ามันหอมแล้วก็นุ่มนะคะไม่เหมือนกับการต้มหมูธรรมดาที่รสชาติมันจะออกจืดๆนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนนอกของซี่โครงจะเริ่มสุกก่อนนะคะเราต้องการใช้ไฟแรงนะคะอย่าไปหรี่ไฟค่ะระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมตามด้วยพริกไทยเลยค่ะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเผ็ดมากน้อยก็ใส่ไปตามที่ชอบนะคะก็น้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายค่ะผู้ชมจะเลือกเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะหรือใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคุณชมตามด้วยเห็ดหอมค่ะแล้วปิดไฟเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะย้ายในกระทะเนี่ยค่ะเอาไปตุ๋นใส่หม้อนะคะเติมน้ำซุปนะคะคุณผู้ชมหรือว่าน้ำเปล่าค่ะช่วยลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอไม่ให้ตัวซี่โครงติดหม้อนะคะระหว่างที่เราตุ๋นนะคะแล้วก็เราตุ๋นระบบปิดหมายถึงว่าเราใช้ฝาปิดไอ้น้ำจะกลับเข้าไปนะคะทำให้ตัวแล้วก็ตัวหมูเขาจะคายน้ำออกมาเล็กน้อยนะคะตัวมันจะคายซุปออกมานิดๆนะคะเป็นน้ำแบบคลุกคลิกเดี๋ยวเราใช้เวลาตุ๋นสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วเรากลับมาจัดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวที่หุงเสร็จพอดีกันค่ะเดี๋ยวกลับไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราหุงข้าวขมิ้นชันเสร็จนะคะเชฟเอามาจัดใส่จานเตรียมรอไว้นะคะแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปหมูตุ๋นเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะแล้วก็มีความนิ่มพอสมควรไม่เละแล้วก็ไม่เปื่อยไปนะคะเราเอามาจัดเสิร์ฟคู่กันค่ะคุณผู้ชมใส่เห็ดหอมหน่อยนะคะเราตักน้ำซุปที่ได้จากหมูตุ๋นนะคะราดลงไปเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมให้พอมีรสเค็มๆนะคะหวานๆค่ะแล้วจัดแต่งนะคะด้วยสีของผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมข้าวหุงขมิ้นชันเสิร์ฟกับซี่โครงหมูตุ๋นนะคะคุณผู้ชมสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ